ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมส่องใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ดและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้ก็ผ่านไปอีกหนึ่งวันนะคะก็เพิ่งจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยสดชื่นขึ้นนะเมื่อวานก็คิดต้องได้หักใจที่จะทำอะไร ใจมันก็จะทำนู่นทำนี่ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้อยได้บุญในการทุกบุญค่ะเมื่อวานก็คิดว่าจะไม่ทำอะไรแล้วเหมือนกันนะแต่ปรากฏว่าก็พอดีมีทางสัมภากรมาแนะนำเรื่องของการทำ QR code ใบอนุโมทนาบัตรของวัดก็เลยได้มีโอกาสทำ QR code สมัครนะแล้วก็สมัครเป็นองค์กรที่ต้องมีการลดหย่อนภาษีอะไรเงี้ยค่ะนะคะของสมาคมด้วยนะเมื่อวานนี้ก็ต้องบอกเลยว่ามันเหมือนกับต้องการการพักผ่อนในระดับหนึ่งนะคะก็เลยพักพยายามพักนะก็ไม่ได้หลับหรอกค่ะก็โพสต์เฟซบุ๊กมั่งคุยกับญาติโยมมั่งคือหลายคนมากที่ไม่เคยคุยกันมานานเพราะที่ผ่านมาอย่างที่โพสต์ไปอะว่า เวลาส่วนใหญ่เนี่ยหลายคนลืมไปว่าอาจารย์ธรรมวลีขับรถด้วยในการเดินทางทั้งหมดที่เห็นอยู่ในการโพสต์น่ะมันมีการขับรถอยู่ในนั้นด้วยเพราะฉะนั้นจะไม่มีเวลาเลยค่ะบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ก็เตือนอยู่ว่าเดินอยู่เนี่ยในวัดเนี่ยอย่าเขี่ยโทรศัพท์เพราะว่าถ้าเขี่ยโทรศัพท์แล้วมันจะดูไม่ดีพระอาจารย์ท่านก็เตือนเราก็ได้รับคำแนะนำมาแล้วก็น้อมรับแต่ว่าเหตุผลของเราที่เราเดินเขี่ยโทรศัพท์เพราะว่าพอเราเดินไปถึงอีจุดนึงเนี่ยมันมีงานอยู่แล้วมันนั่งเขี่ยไม่ได้คืองานมันประมาณนั้นจริงๆคือจากจุดนี้ที่เราทำงานอยู่เราก็ไม่ได้เขี่ยแล้วพอเราเดินมาเราใช้เวลาที่เราเดินอะเขี่ยแล้วพอเราไปถึงที่เป้าหมายของเราเราก็เปลี่ยนทางอื่นก็พยายามที่จะแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าคนเราชอบคิดเอาเองอะค่ะปัญหาที่น่ากลัวที่สุดของมนุษย์ก็คือคิดแทนคนอื่นแล้วก็คิดเอาเองการกระทำเนี่ยบางทีมันก็อาจจะดูที่ผลหรือดูที่การแสดงออกได้แต่ก่อนที่เราจะสรุปเนี่ยเราดูอย่างเดียวไม่ได้เราต้องค้นหาด้วย ถ้าเราจะสรุปอะไรโดยเฉพาะสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยถ้าเราจะสรุปอะไรในสิ่งที่ไม่ดีเราต้องถามเหตุผลซะก่อนหรือเราต้องหาข้อมูลให้มันได้ซะก่อนการสรุปสิ่งที่ไม่ดีนะคะเพราะว่าจิตของเราเนี่ยมันจะเสียแล้วก็สร้างกรรมแต่ถ้าเกิดสิ่งที่ดีเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตรงตามความเป็นจริงแต่ว่าเราเนี่ยมองโลกที่ดี มันก็คือกุศลที่มันไม่ประกอบด้วยปัญญาแต่ยังไงมันก็ยังเป็นกุศลอยู่อย่างยกตัวอย่างเช่นในสมัยพุทธกาลนะฮะก็มีผู้หญิงอยู่ท่านหนึ่งเกิดแพ้ท้องแล้วก็อยากจะในท้องเนี่ยแพ้เนี่ยอยากจะกินอาหารของพระราชาโอ้โหแพ้ท้องนี้กินของยากซะด้วยอาหารของพระราชาแต่ว่าญาติธรรมที่มาร่วมคณะพระธุดงค์ที่มาร่วมคณะพระธุดงค์ตลอดเส้นทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประทานข้าวนะคงถวายข้าวตลอดเส้นทางของคณะพระธุดงค์ของโดยการนำของท่านพระอาจารย์จรัญอนังคโนตลอดเส้นทางเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้าวของพระราชาเนี่ยมีวันหนึ่งไม่ใช่น้อยๆที่เราได้ทานข้าวพระราชาอย่างเช่นอย่างงานกราบพระบรมศพเนี่ยท่านก็ลงมาทำกันเองอย่างเงี้ยบางที
เราก็ได้ทานได้มีโอกาสได้เห็นข้าวพระราชาทีนี้คนท้องคนเนี้ย ก็ถ้าเกิดเขามาเกิดอยู่แถวๆวัดภูจวงเนี่ยแล้วเขาแพ้ท้องพอดีเนี่ยเราก็จะเอาข้าวพระราชทานไว้ให้ข้าวพระราชาแต่ทีนี้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยการรัชกาลเจ้าข้าวพระอาจารย์เสวยแต่ทีนี้ตอนนั้นเนี่ยมันไม่มีทำยังไงอ่ะสามีก็ด้วยความรักลูกรักภรรยาก็เลยปลอมตัวเป็นพระไปบิณฑบาตเพื่อที่จะได้ข้าวพระราชามาตอนปลอมเป็นพระไปบิณฑบาตพระราชาก็ใส่บาตรก็เอาข้าวนั้นอะมาให้กับภรรยาที่ท้องเนี่ยทานก็เลยมีคนมีคำถามหลังจากนั้นมาเนี่ยก็มีคำถามว่าอ้าวอย่างนั้นเนี่ยพระราชาเนี่ยจะได้บุญไหมในเมื่อพระที่ไปบิณฑบาตเนี่ยเป็นพระปลอมเรื่องนี้มันทำให้เราเข้าใจอะไรได้อีกหลายอย่างการนมัสการเจ้าค่ะทำให้เราเข้าใจอะไรได้อีกหลายอย่างพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าพระราชายังได้บุญเหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะว่าจิตของพระองค์เนี่ยคิดถึงพระแล้วก็ถึงกุศลในขณะที่ใส่บาตรเอาแล้วงี้คนที่ปลอมเป็นพระไม่บาปเหรอก็บาปบาปที่หลอกลวงหลอกลวงคนมันก็ต้องว่ากันเป็นวาระ การตอบคำถามทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นคำถามที่ลึกซึ้งแยบคายเขาจะต้องตอบทีละจุดทีละจุดหรือทีละขณะหรือทีละวาระทำไมต้องตอบแบบนั้นเพราะว่าจิตของคนเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาค่ะตอบตามการเปลี่ยนแปลงของจิต จิตมันเปลี่ยนไปแบบไหนก็ต้องตอบแบบนั้นและของใครของมันด้วยนะอย่าเอามารวบกันประปนกันว่าวาระนี้อย่างนี้ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระราชาเองก็ได้บุญทีนี้กลับมาปัจจุบันของเราสวัสดีค่ะพี่ต๋อมเป็นยังไงบ้างนะดีขึ้นหรือยังนะคะพระทีนี้กลับมาที่เรื่องของเราบ้างที่บอกว่าถ้าเรามองคนเมื่อสักครู่นี้พอดีได้ไปอ่านแล้วก็แชร์แล้วแชร์ที่ท่านพระอาจารย์มหาทองมั่นท่านได้เขียนเอาไว้ถึงคุณสมบัติหรือลักษณะของคนที่มีคุณธรรมแล้วก็เป็นคนดีนะคะมีลักษณะอย่างไรนะมีลักษณะอย่างไรเราก็ต้องเช็คว่าลักษณะของคนดีเนี่ยมันมียังไงก็เลยเอาเรื่องเนี้ยขึ้นมาเป็นปฐมเหตุในการพูดนะเป็นปฐมเหตุในการพูดว่าอย่างการที่เรามองคนเนี่ยถ้าเรามองคนว่าเป็นคนดีทั้งที่เขาเป็นคนไม่ดีไม่ใช่หลอกตัวเองนะเชื่อว่าคนคนนี้เป็นคนดีมันเป็นความเชื่อโดยสามัญสำนึกว่าคนคนนี้เป็นคนดีดีกว่าเราเห็นคนที่เขาเป็นคนไม่ดีแล้วเรารู้สึกไม่ดีฟังแล้วงงอ่ะนะคะมันเป็นจิตอะค่ะจิตมันเป็นกุศลกับอกุศลถ้าสมมุติว่าเรามองคนที่ไม่ดีเป็นคนดีโดยความรู้สึกนะคะไม่ได้หลอกตัวเองนะไม่ใช่เป็นคำพูดที่เสแสร้งนะโอ้ยเป็นคนดีแต่ใจก็รู้ว่าเขาไม่ดีอย่างเงี้ยอันนี้คือเสแสร้งแต่ก็ยังดีกว่าด่าเขาแต่ทีนี้เนี่ยมันก็จะกลับมาตรงที่ว่าถ้าเราเห็นคนไม่ดีแล้วเราพูดได้ไหมมันพูดได้แต่ว่ามันทำให้เขาเสียหายหรือเปล่าในสิ่งที่เขาทำไม่ดีเนี่ยมันเป็นความรับผิดชอบของตัวเขามันเป็นเรื่องของเขาซึ่งมันเกิดขึ้นจากจิตของเขา ตราบใดที่ความไม่ดีของเขาเนี่ยยังไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้กับใครเราอย่าไปล่วงเกินค่ะเราจะบาปถ้ามันยังไม่มีผลต่อส่วนรวมเนี่ยปกติเองจะไม่พูดถึงเลยถ้าความไม่ดีของคนเนี่ยไม่มีผลต่อส่วนรวมเนี่ยคือเราเคารพในสิทธิ์ในการตัดสินใจของเขาแต่ถ้าเกิดเป็นคนสนิทกัน
เป็นคนคบกันสนิทกันก็อาจจะพูดเตือนด้วยความรักเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวคนอื่นเห็นแล้วมันจะไม่เป็นที่รักเจ้าของอาจจะยังไม่รู้ตัวสมมติว่าเราเตือนไปแล้วเจ้าของรู้ตัวแล้วก็ยังโกรธเราหรืออะไรแล้วแต่ก็วางละก็ถือว่าเราใช้ความเสี่ยงในการเตือนเขาไปเรียบร้อยแล้วแล้วไม่ได้ผลก็วางถือว่าได้บุญแล้วทำดีแล้วเขาจะโกรธเราไม่โกรธเราก็มันอยู่ที่วิจารณญาณดังนั้นเนี่ยเราสังเกตไหมคะว่าพระพุทธเจ้าจะโปรดใครเนี่ยไม่มีใครโกรธพุทธเจ้าเลยเพราะอะไรเพราะพุทธองค์ทรงเลือกแล้วไงว่าใครฟังใครพร้อมฟังไอ้คนที่ฟังแล้วจะโกรธเนี่ยพุทธเจ้าก็ไม่ไปยุ่งเพราะพระองค์เลือกแล้วไงคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเจอคนไม่ดีแล้วเราเข้าใจว่าเขาเป็นคนดีเราชื่นชมมันก็ได้บุญแต่มันไม่ประกอบด้วยปัญญาสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็คือถูกหลอกนั่นเองมันก็คือการถูกหลอกการที่เรามีจิตเป็นกุศลที่ไม่ประกอบด้วยปัญญามันก็ทำให้เราเนี่ยทำอะไรอาจจะเสียเวลาไปใช้เวลาผิดไปคาดเคลื่อนไปคบคนผิดเสียเวลาสารพัดอะค่ะมันก็จะเป็นโดมิโนที่เป็นแบบว่ามีผลข้างเคียงกับจุดหมายบางทีก็พาเราเขวทิศทางอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเราประกอบด้วยปัญญาเราเห็นคนที่เขาไม่ดีแล้วเราชื่นชมเขาแต่เรามีสติพอไอ้ความไม่ดีของเขาเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาเนี่ยสิ่งนี้ที่ตัวเองเนี่ยมันเกิดขึ้นค่ะท่านญาติธรรมแล้วคนอื่นเนี่ยเกิดขึ้นไม่ทันเราแล้วมีปัญหามาตลอดมันจึงต้องอดทนกับความรู้ที่ได้รับเพราะมันพูดไม่ได้พูดขึ้นมาเดือดร้อนเลยเป็นคนใช้สติในการคุยกับคนต้องบอกว่าตลอดสวัสดีค่ะคุณเมธีถ้าไม่เผลอส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้สติพูดคุยกับคนเนี่ยก็จะไม่เอาอารมณ์ของตัวเองเนี่ยรักชังเกลียดชอบขึ้นมากระดีกระดาเจอใครแล้วกระดีกระดาอะไรเงี้ยหรือเจอใครก็แบบเกลียดก็บึ้งใส่อะไรเงี้ยอันนั้นคือเอาอารมณ์นำก็จะไม่เป็นก็จะเจอคนก็จะมองทุกคนวันต่อวันว่ากันวันต่อวันที่เจอกันเมื่อวานเขาไม่ดีแต่วันนี้เขาดีก็ว่ากันตามวันนี้เลยเพราะว่ามันเป็นอนัตตา พอเราเจอเขาเนี่ยพอเราเจอเขาในการเจอกันเนี่ยพอคุยกันเนี่ยบางครั้งอะค่ะไอ้ความที่ทุกคนมองเขาเป็นคนดีอะเพราะว่าทุกคนไม่ได้มีสติในการพูดคุยมันก็จะไม่เห็นกิเลสของเขาในการที่จะสื่อความหมายว่าเขาต้องการอะไรหรือบางทีเขามีแผนเขาวางแผนอะไรให้มันเป็นยังไงเนี่ยเราดันไปเห็นไงไปรู้ก่อนที่คนอื่นจะรู้พอเรารู้ทันเนี่ยคนที่เจ้าเล่ห์คนขี้โกงเนี่ยจะมีลักษณะอยู่อย่างหนึ่งคือไม่ชอบคนรู้ทันก็จะพยายามกำจัดคนที่รู้ทันตัวเองนั่นแหละเพราะว่ามันขวางเส้นทางซึ่งมันเป็นเรื่องปกตินะครับมันก็จะขวางเส้นทางของเขาไม่มีใครต้องการให้คนรู้แผนไม่ดีของตัวเองแล้วเราก็ชอบที่จะรู้เพราะว่าพอเรามีสติในการพูดเนี่ยค่ะมันจะเห็นเจตนาในการพูดของคนถึงแม้จะพูดดีขนาดไหนไอ้ตัวเจตนาที่มันฉายออกมาจากความรู้สึกอะค่ะมันจะบอกเลยว่าพูดดีอันนี้ไม่ได้ดีจริงๆมันจะบอกถึงความรู้สึกของจิตที่มันส่งออกมาผ่านกระบวนการของมายาของมนุษย์มันเข้าใจยากพอเราพูดว่าอันนี้มันคือมายาปุ๊บเนี่ยบางครั้งเนี่ยคนที่เขาเป็นเองเนี่ยเขาก็บอกเขาไม่ได้เป็นมายาเขาเป็นอย่างนี้
เพราะว่าด้วยความที่ว่าสติเนี่ยมันมีกำลังน้อยพอมันมีกำลังน้อยเนี่ยเราเองก็ยังไม่สามารถที่จะล่วงรู้ไอ้ตัวใจของเราได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมการเจริญวิปัสสนากรรมฐานจึงต้องมีอาจารย์เพราะว่าอาจารย์ที่สอนน่ะเขาผ่านประสบการณ์ในการสอนมาแล้วเนี่ยเขาดูรู้ค่ะท่าทางที่เรียบร้อยท่าทางที่สุขุมหรือมารยาที่ล่าเริงในขณะที่เรากำลังเศร้าอยู่พวกเนี้ยมันไม่สามารถที่จะหลอกตาวิปัสสนาจารย์ได้เขาจะรู้เลยว่าคนคนนี้หัวเราะแต่ใจเนี่ยเศร้าคนคนนี้พูดจาดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยหยาบคายมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันฉายออกมาจากความรู้สึกในการพูดซึ่งมันอธิบายได้ยากมันจะอธิบายได้ก็ต่อเมื่อคนปฏิบัติเหมือนกันแล้วมาคุยกันถ้าปฏิบัติไม่เหมือนกันเนี่ยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเห็นคนที่ไม่ดีเนี่ยแล้วเรามีสติเนี่ยเราก็จะทันพอเราทันที่เขาเป็นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำคือเราต้องวางแผนต่อหรือเราต้องดีไซน์ชีวิตต่อว่าเราจะอยู่กับคนแบบนี้ยังไงเราจะแกล้งไม่รู้ในสิ่งที่เขาเป็นหรือเราจะขัดขวางในสิ่งที่ไม่ดีของเขาที่เขาคิดจะทำถ้าเราขัดขวางเราก็ต้องเตรียมตัวมีศัตรูอันนี้คือมันต้องเป็นการฝึกอีกขั้นตอนหนึ่งอะของชีวิตค่ะว่าพอเราฝึกจิตมาในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเราเริ่มรู้ทันคนเขาเรียกรู้ทันคนนะคะทีนี้เหมือนกับเราเข้าไปในสังคมใดสังคมหนึ่งที่มันยังมีการหลอกลวงกันไอ้คนที่หลอกลวงน่ะเขาก็มีช่องทางในการหาผลประโยชน์แต่เราเนี่ยดันไปรู้ช่องทางของเขาเขาก็จะไม่ชอบเราค่ะถูกต้องค่ะคุณเช้ามีความสุขมากๆค่ะตอนนี้ยังอยู่ใต้อยู่หรือเปล่าถ้ามีโอกาสนะพี่ขอเป็นผู้ติดตามซะหน่อยชื่นชมคุณเช้านะคะจริงๆนะขนาดมีน้องใบบุญนะตัวเล็กๆอยู่ที่บ้านนะก็ยังเสียสละอย่างนี้แหละค่ะเขาเรียกว่าเสียสละพระพุทธเจ้าเนี่ยที่พระองค์ออกมาจากบ้านลองคิดดูสิคะคุณเช้าคุณเช้าสามารถเปรียบเทียบได้เลยพระพุทธองค์เนี่ยที่ออกมาจากเรือนแล้วไปบวชเนี่ยพระองค์ก็ทรงรักพระราหุลแบบนั้นเลยนะแต่ว่าต้องตัดเพราะว่ามันมีภารกิจยิ่งใหญ่ของหัวใจรออยู่เหมือนกับคุณชาวที่รักน้องใบบุญแล้วก็ยอมสละความสุขที่อยู่กับลูกอยู่กับภรรยาเนี่ยไปช่วยเหลือผู้ที่กำลังเดือดร้อนอยู่พี่ต้องขออนุโมทนาบุญค่ะนะคะอันเนี้ยบางทีเนี่ยเรื่องแบบนี้คนส่วนใหญ่ก็จะนึกไม่ออกว่าเขาเสียสละอะไรนะคะไม่รู้ว่ามันต้องเสียสละอะไรพี่ก็จะร้องด้วยคุณเช้าพูดเสร็จก็จะร้องด้วยเรื่องของเรื่องแล้วก็จะร้องด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยคนไม่เข้าใจเราอะค่ะด้วยความที่ว่าตัวเองก็เริ่มสร้างบารมีทำบุญแบบนี้ออกมาตั้งแต่อายุไม่เยอะเหมือนกันบางทีคนก็ไม่เข้าใจเราเอาเราไปพูดมั่งอะไรมั่งต้องวิ่งหน้าวิ่งหลังเนี่ยเพื่อที่จะรักษาน้ำใจพ่อแม่ในเวลาเดียวกันแล้วก็เพื่อที่จะสร้างบารมีของเราด้วยวิ่งรถจนชินอ่ะจนทุกวันนี้เลยกลายเป็นบารมีใหม่ก็คืออดทนสูงวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาหาพ่อหาแม่กลับมาทำงานวิ่งกลับไปเคยแม้กระทั่งมีอยู่ครั้งหนึ่งจำได้ว่าคอร์สที่วัดภูจวงนี่แหละค่ะจังหวัดเลยก็เคยน้องโทรศัพท์มาบอกว่าป๋าไม่สบายน้องโทรศัพท์มาบอกป๋าพี่หนูป๋าไม่สบายเอ้าเหรอเป็นยังไงอ่ะแต่พี่หมูไม่ต้องเป็นห่วงนะน้องก็จะบอกทุกทีที่บ้านเนี่ยจะเราเป็นโชคดีอย่างนึงที่บ้านเข้าใจอ่ะ
น้องกับแม่ก็จะแบบไม่ต้องเป็นห่วงนะแต่ลึกๆอยู่เนี่ยเรามีความรู้สึกว่าครอบครัวเนี่ยเขาก็ต้องการเราแต่เขาอยากให้เราทํางานได้เต็มที่อ่ะเขาบอกไม่ต้องเป็นห่วงนะไอ้เราก็ไม่ใช่ห่วงนะแต่มันมีความรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสของการที่เราจะทําความดีไอ้ความรู้สึกห่วงอะไรอาวรณ์ไม่เป็นเลยนะคะตั้งไม่เป็นตั้งแต่ไหนแต่ไรล่ะแต่มันมีความรู้สึกว่ามันคือสิ่งที่จะต้องทําแบบห่วงแบบเป็นทุกข์อะค่ะห่วงแบบเป็นกุศลนะเป็นอยู่พ่อแม่ก็ต้องเคารพรักกันทุกคนละค่ะแต่ว่าไอ้ห่วงแบบจนทุกข์เศร้าหมองอะไรเงี้ยไม่เป็นไม่เคยเป็นเลยค่ะไม่เคยทุกข์จนเศร้าหมองอะไรเงี้ยไม่เป็นแต่ว่าห่วงรู้ว่าห่วงความรักเคารพพ่อแม่เนี่ยท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยตอนนั้นน้องโทรศัพท์มาตอนเย็นพอตอนเย็นปุ๊บคอร์สนั้นอะจำได้ว่าท่านพระอาจารย์ก็ไม่อยู่ด้วยนะน่าจะไปนอร์เวย์เราก็เลยเอาละวะนึกในใจเดี๋ยวพอ3 ทุ่มพอ3 ทุ่มแล้วเนี่ยพระอาจารย์อยู่พระอาจารย์อยู่พอ3 ทุ่มแล้วเนี่ยจะขับรถกลับไปบ้านไปโรงพยาบาลไปหาพ่อกับแม่จากอุทัยธานี3 ทุ่มก็ขับรถออกไปเลยค่ะไปหาพ่อกับแม่ไปหาน้องแล้วก็บอกพ่อทุกครั้งค่ะป๋าถ้าวันใดที่ป๋ามีความทุกข์หรือไม่สบายหนูจะทิ้งทุกอย่างมาเพื่อป๋าคือเราให้กำลังใจตรงที่ว่าบางวันธรรมดาเนี่ยเราก็ไปอยู่ที่อื่นเราไปอยู่ที่อื่นตลอดขอสร้างบารมีแต่วันที่ป๋าเป็นทุกข์หรือป๋าต้องการเราเนี่ยเราจะมาทันทีโดยที่ไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นจะบอกแบบนี้ตลอดค่ะทำให้ท่านเนี่ยอาจจะก็ภูมิใจก็ตีรถกลับค่ะสามทุ่มเนี่ยตีรถกลับคนเดียวนะคะกลางคืนขับกลับไปถึงที่บ้านตอนนั้นน่าจะไม่ได้เข้าโรงพยาบาลน่าจะอยู่ที่บ้านขับรถกลับไปสวัสดีค่ะเจ๊เฮงถึงบ้านเสร็จปุ๊บก็คุยกับป๋าอะไรกับป๋าเยี่ยมมาเรียบร้อยเสร็จก็นอนเช้ามาตอนนั้นจำได้ว่า ท่านพระอาจารย์อยู่ค่ะเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยไม่ได้สอนกลับมาสอนไม่ทันเพราะถ้าเกิดกลับมาสอนทันก็คือต้องตีแล้วกลับตั้งแต่เที่ยงคืน เพราะว่ามันสอนเริ่มต้น4:00 น.นะต้องขับรถตั้งแต่เที่ยงคืนมาถึงจะถึง4:00 น.ก็นอนน่าจะเป็นพระอาจารย์อยู่แต่ว่าเวลาบรรยายเนี่ยคือ8:00 น.8:00 น.จากอุทัยจากกรุงเทพเนี่ยไม่ยากก็ตีรถกลับมาจาก ออกมา4:00 น.ตีรถกลับมาจากกทม.แล้วก็มาบรรยายรายการธรรมวารีเนี่ยค่ะในช่วงของคอร์สเข้มทันทำแบบนี้บ่อยมันเป็นเหมือนกับเรามีหลายหน้าที่อ่ะหน้าที่ของความเป็นลูกมันทิ้งไม่ได้แต่ว่าอุดมการณ์ที่เราต้องการทำหน้าที่ของเราเราก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อคุณรักที่จะทำอะไรหลายๆอย่างคุณต้องอดทนคุณจะมาตัดตรงนี้ทิ้งตัดตรงนั้นออกแล้วบางทีคนมาแนะนำเราให้เราตัดตรงนู้นทิ้งตัดตรงนี้ทิ้งเนี่ยเขาถามเราหรือยังว่าเราลำบากหรือเปล่า อยากจะบอกว่าฉันเนี่ยภูมิใจในสิ่งที่ฉันทำได้อยากจะบอกแบบอยากจะบอกว่าถึงมันจะเหนื่อยแต่พอมันทำได้ทุกอย่างสำเร็จอย่างที่เราต้องการเนี่ยมันภูมิใจมันถึงจะวิ่งไปวิ่งมาหรือบางทีบางคนบอกว่าอาจารย์จะวิ่งไปทำไมให้มันเปลืองน้ำมันระหว่างน้ำมัน 1,000 บาทไปกับกรุงเทพเนี่ยถ้าสมัยก่อน500ก็วิ่งได้ละสมัยเมื่อ10ปีที่แล้วตอนนี้1,000น้ำมัน 1,000 บาทเมื่อแลกกับความรู้สึกดีๆของพ่อแม่เราตัวเองมองว่ามันคุ้มค่ามากไอ้ความเหนื่อยไปกลับเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในความคิดเลยพอเวลามันผ่านไปจนถึงทุกวันเนี่ยมันกลับรู้สึกภูมิใจ
ที่เราตั้งใจจะทำอะไรไว้เนี่ยแล้วเราก็ทำจนจบจนชีวิตของป๋าเนี่ยตอนนี้ก็ท่านก็ไม่ได้อยู่ละอธิษฐานเลยนะคะ กลัวตัวเองก็ตัวเองเหมือนกันด้วยความที่เราเนี่ยงานเยอะได้อธิษฐานขอให้มีกำลังในการที่จะทำงานเพื่อพุทธศาสนาแล้วก็ดูแลพ่อเนี่ยจนถึงนาทีสุดท้ายแล้วคำอธิษฐานนั้นก็สำเร็จด้วยนะสำเร็จค่ะได้ดูพ่อจนถึงนาทีสุดท้ายจริงๆแล้วก็ได้ดูแลแบบเสมอต้นเสมอปลายโดยที่เราอาจจะไม่ได้มีเงินทองมากมายนะคะไม่ได้พาพ่อไปอยู่โรงพยาบาลดังๆหรูๆแต่จริงๆเนี่ยพ่อมีสิทธิ์อยู่ที่โรงพยาบาลรามาด้วยไปได้ค่ะโรงพยาบาลดีๆอ่ะแต่ว่ามันไกลเกินไปแล้วก็ท่านร่างกายท่านเนี่ยมันก็ไปมันก็คือเต็มที่เนี่ยก็คงจะมีการแค่ช่วยในเรื่องของการหายใจอ่ะแล้วก็อาจจะดึงให้ยาวออกมาอีกสักประมาณเดือนหนึ่งสองเดือนเนี่ยซึ่งตัวเองมองว่ามันไม่คุ้มค่ากับใจดีๆที่จะไปแบบเนี้ยคือเหมือนคนจะเดินทางเนี่ยมันต้องมีแรงอ่ะแรงในที่นี้เนี่ยในการเดินทางมันคือแรงใจถ้าแรงใจดีเนี่ยพ่อเราเนี่ยจะเดินก้าวข้ามภพชาติถ้าใจมันดีๆอยู่เนี่ยมันก็ได้นะไปในที่ที่ดีๆแต่ถ้าเกิดว่าโอ้โหเครื่องไม้เครื่องมือดึงกันเต็มไปหมดเลยใจมันก็หดหูมันก็เหี่ยวมันก็อะไรอย่างเงี้ยไม่น่าที่จะไปดีเครื่องก็แบบปั๊มตึงตึงๆอยู่ที่หัวใจเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่โอเคมองแล้วพิจารณาแล้วพิจารณาอีกด้วยจิตที่เป็นกุศลเพราะหลายคนบอกว่า อาจารย์ตัวเองเคยตัดสินใจให้เอาสายออกซิเจนออกพ่อแม่เนี่ยมันบาปหรือเปล่าฆ่าพ่อฆ่าแม่หรือเปล่าคิดหนักอะคนนั้นก็ทุกข์มาตลอดเลยนะจนมาเจอกับเราเราเลยอธิบายให้ฟังว่าเจตนาที่มันเป็นกรรมเนี่ยมันอยู่ที่จิตของเราในขณะนั้นมันเป็นกุศลหรืออกุศลไอ้จิตของเราเนี่ยมันไม่เคยดีใจในการจากไปของพ่อมันไม่เคยยินดีในการตายมันไม่เคยอยากจะฆ่ามันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะเป็นมาตุฆาตนี่ไงคะที่อธิบายตั้งแต่เริ่มต้นว่าถ้าเราสามารถที่จะแยกแยะจิตเป็นขณะขณะขณะในขณะอธิบายเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันจะสามารถชี้ชัดได้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันบุญหรือมันบาปมันสามารถชี้ชัดได้อย่างคนที่เอาออกซิเจนบอกหมอบอกจะออกก็ไม่ออกอะไรเงี้ยนะอย่างตัวเองก็เลยไม่เอาเลยนะคะเครื่องท่อหายใจอะไรแบบปั๊มลงไปในคอไม่เอาเลยค่ะไม่ให้ใส่ให้พ่อเลยเพราะเดี๋ยวกลัวหมอมาถามนะหมอมาถามว่าจะเอาออกไหมอะไรเงี้ยโอ้ไม่รู้จะคิดยังไงเอาออกดีไม่เอาออกดีว่าอะไรเงี้ยแต่อีกอย่างนึงอยากจะอยู่กับป๋าเป็นธรรมชาติที่สุดจับมือตลอดนะจนพยาบาลที่อยู่ในโรงพยาบาลคิดว่าเราเนี่ยต้องช็อกแน่เลยถ้าเกิดพ่อเราเสียจับมือให้เขารู้คือต้องการให้ความอุ่นใจต้องการให้ความอุ่นใจว่าเราอยู่ด้วยนะต้องการให้ความอุ่นใจกับป๋าว่าเราอยู่ด้วยแล้วก็พาป๋าสวดมนต์พูดสวดมนต์แกก็สงบดีค่ะตลอดจนเมื่อเช้าก็อยู่ดีๆก็ภาพของป๋าที่เสียชีวิตน่ะแล้วก็หลับตาลงไปเนี่ยมันก็ขึ้นมาในความรู้สึกขึ้นมานะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าว่าไปเนี่ยแทบจะไม่มีวันไหนเลยนะตั้งแต่ป๋าเสียไปเนี่ยที่ไม่ได้คิดถึงแต่ว่าความคิดถึงเนี่ยมันไม่ได้เป็นความคิดถึงที่ทุกข์ทรมานแต่มันเป็นความคิดถึงของการอยู่ร่วมกันที่เคยอยู่กันในครอบครัวมากกว่าพอคุณชาวขึ้นมาก็เลยเรื่องเปลี่ยนเรื่องของการเสียสละอย่างคุณชาวเองเนี่ยก็ต้องไปมากลับไปหาครอบครัวเดี๋ยวก็ต้องมาก็ต้องไปเพราะว่ามันเป็นอีกภารกิจนึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำคือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยใช้
การวางใจของเราเป็นเนี่ยชีวิตเนี่ยมันอาจจะเจออุปสรรคมันอาจจะเจอปัญหาที่รออยู่ข้างหน้าแต่มันกลับกลายเป็นชีวิตที่มีความสุขเราใช้วิกฤตให้มันเป็นโอกาสเมื่อวิกฤตมันเกิดขึ้นมาแล้วเราต้องมีสติวีรบุรุษวีรสตรีที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้เพราะเขามีสติในขณะที่เกิดวิกฤตเขาจึงได้โอกาสแต่สิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าสิ่งที่น่ากลัวจากที่ตัวเองเนี่ยอายุ50กว่าปีแล้วนะคะ ได้เจอก็คือมันจะมีคนที่พยายามที่จะเป็นฮีโร่พยายามที่จะเป็นคนเก่งพยายามที่จะเป็นวีรบุรุษพยายามที่จะเป็นวีรสตรีในสถานการณ์ที่มันฉุกเฉินหรือสถานการณ์ที่มันต้องการคนช่วยมันเป็นเรื่องธรรมดาที่คนเราเนี่ยอยากจะมีชื่อเสียงหรือคนเราอาจจะมีความปรารถนาดีแต่ในหลักสัพพุริสธรรม7ประการเนี่ยมันมีอยู่ข้อหนึ่งที่เราต้องพิจารณาก็คือรู้จักตนกับรู้จักประมาณบางครั้งเนี่ยเราเองเนี่ยไม่ได้มีความสามารถถ้ารู้จักตนจริงๆกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราก็ต้องปล่อยให้คนที่เขามีความสามารถเนี่ยทำอย่าไปหวงชื่อเสียงเอาไว้อย่าไปหวงเกียรติยศอย่าไปหวงว่าเดี๋ยวคนนี้ทำแล้วเขาจะได้รับความสรรเสริญมันน่าจะเป็นเราทำนะเราก็ทำได้แต่ทีนี้เนี่ยคำว่าเราต้องทำได้เนี่ยเราทำได้ดีกว่าเขาหรือเปล่าถ้าเราก็ทำได้แล้วเราทำไม่ได้ดีเนี่ยคำว่าเสียสละเนี่ยมันต้องมาอีกเลยต้องมาเลยต้องทำงานเลยนะคะเสียสละกิเลสตัวเองในความที่อยากจะเป็นคนดีคนเด่นคนดังคุณกล้าที่จะเสียสละตรงนั้นไหมละเอียดนะคะสำหรับการพูดในวันนี้ถ้าเกิดคนไม่ที่ไม่ได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานหรือคนที่ไม่ได้ฝึกจิตมาโดยตรงจะไม่เข้าใจเรื่องนี้เลยบางครั้งเนี่ยบางสถานการณ์เนี่ย มันมีคนมีความสามารถอยู่แล้วก็พร้อมที่จะทำแต่เราเองเนี่ยไม่มีความสามารถแต่เรากันภาษาบ้านเราก็เรียกกันท่าสวัสดีค่ะแม่สมหมายเอ้ยไม่ใช่นี่คุณสมหมาย จะเรียกว่าอะไรดีนะคะคุณเคยเห็นชื่อเขาเรียกกันท่ากันท่าเนี่ยถามว่าก็ไม่เห็นเป็นไรเนี่ยมันเป็นสิทธิของเขาถ้าเรามองแค่นั้นมันก็ได้แต่นี้เกิดว่าเรามองหลายๆมุมมองหลายๆมุมถ้าเกิดว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นผลประโยชน์ของส่วนรวมที่ส่วนรวมเนี่ยควรจะได้ผลประโยชน์มากกว่านี้แต่คนคนนี้มีความสามารถน้อยอะแต่อยากที่จะแสดงออกอะอยากที่จะมีชื่อเสียงอยากที่จะเป็นผู้นำก็กันท่าคนอื่นเขาไว้ไม่ให้เขาทำทีนี้แทนที่ผลประโยชน์ของคนอื่นเขาจะได้มากหรือเขาจะได้อะไรที่ดีกว่านี้เขาก็ไม่ได้คุณน่ะกล้าที่เสียสละหรือเปล่าแล้วบางทีเนี่ยมันก็ไม่ใช่โอกาสของเราเราเบียดบังเราใช้มารยาเราใช้เล่เพทุบายเพื่อที่จะได้รับโอกาสแทนเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของสังคมที่มันถูกกิเลสเนี่ยขับเคลื่อนซึ่งเราเองเนี่ยเราจะคิดไม่ออกเลยว่าสิ่งนี้มันคือกิเลสอย่างที่ได้ยกตัวอย่างเรื่องต้นเข้ารายการไปจนบัดนี้ก็ยังไม่ได้พูดเรื่องของการที่เรามองคนดีมองคนดีว่าดีเนี่ยจิตของเรามันก็ดีมันอยู่ที่จิตของเราในเจตนาในใจแต่ถ้าเรามองคนไม่ดีหรือเรามองคนเนี่ยเรายังไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าเขาเป็นคนดีหรือคนไม่ดี
หรือเรามั่นใจแล้วว่าเขาเป็นคนดีเนี่ยให้เราพิสูจน์ให้แน่ใจซะก่อนสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมีสติคือการพูดเราอาจจะรู้สึกว่าเราพูดอะไรก็ได้ยิ่งเรามีวาสนาดีในชาตินี้บุญเก่ามันส่งอยู่มีอำนาจทางการเงินมีอำนาจทางด้านชื่อเสียงมีอำนาจต่างๆที่ทำให้คนเกรงใจเราได้แล้วเราก็คิดว่าเราจะพูดอะไรก็ได้ยิ่งคนมีอำนาจทางการเงินมีอำนาจทางด้านชื่อเสียงหรือยศมันพูดอะไรก็ไม่ผิดคนก็ไม่กล้าที่จะคิดแล้วบางทีเขาคิดว่าเราเป็นคนดีด้วยความที่บุญเก่าเรามันเยอะเขาคิดว่าเราเป็นคนดีเราพูดอะไรก็ถูกหมดทั้งที่เราโกหกก็มีนะคะคนที่ถูกคิดว่าเป็นคนดีแล้วพูดอะไรก็ถูกหมดทั้งที่เขาเป็นคนขี้โกหกเนี่ยตัวเองก็เคยเจอมาละโกหกเก่งเป็นไฟเลยค่ะหน้าที่การงานก็ดีฐานะก็ดีแต่โกหกเก่งก็เคยเจอมาแล้วแล้วเขามีบุญซะด้วยที่เขาพูดอะไรเนี่ยใครๆก็เชื่อเขาเป็นแบบนั้นเพราะว่าบุญเก่ามันดีอะค่ะพอบุญเก่ามันดีปุ๊บเนี่ยมันก็สามารถที่จะทำกรรมใหม่ได้เยอะขึ้นคำว่าเยอะขึ้นในที่นี้คือมันกลับมาหาตัวเองด้วยนะคะในเมื่อคนเขาเชื่อสนิทใจว่าสิ่งที่ตัวเองพูดเนี่ยมันจริงอนาคตเตรียมตัวรับกรรมเลยค่ะคุณอาจจะมีบารมีอาจจะมีบุญอาจจะมีคนที่เขาอาจจะไม่เชื่อถือในปัจจุบันอาจจะเชื่อถือเราในปัจจุบันเราอาจจะไม่เดือดร้อนอะไรเลยแต่เวรกรรมเนี่ยมันไม่เคยละเว้นใครแม้แต่คนเดียวนี่คือความน่ากลัวของวิบากกรรมแต่ถ้าเกิดว่าเราทำความดีอย่างเช่นเราเจอคนที่ไม่ดีแล้วเรารู้สึกว่าเรายังไม่มั่นใจว่าคนคนนี้ดีหรือไม่ดีอย่าเพิ่งพูดอย่าเร็วอย่าพูดเร็วคนพูดเร็วเนี่ยสร้างวิบากกรรมมาเยอะแล้วค่ะอย่าพูดเร็วถ้ายังไม่มั่นใจเนี่ยไอ้เจ้าตัวขันติเนี่ยคือความอดทนที่มันมีต่อกิเลสในใจเนี่ยมันต้องมีขันติคือความอดทนที่มันมีต่อกิเลสในใจไอ้ใจที่อยากจะพูดอะบางทีอาจจะพูดด้วยความที่รู้เท่าไม่ถึงการอันนี้เขาเรียกว่าพูดเพ้อเจ้อแต่บางทีพูดเพราะว่าต้องการผลประโยชน์อันนี้ก็เรียกว่าพูดเพราะความโลภหรือบางทีพูดเพราะมีเจตนาจะให้คนเนี่ยเกลียดกันอันนี้พูดเพราะความโกรธเห็นไหมคะคำพูดเนี่ยมันสามารถที่จะสื่อพฤติกรรมหรือสื่อหัวใจของคนที่พูดได้ทั้งหมดเลยคุณเองต่างหากที่ไม่มีสติและไม่รู้ตัวว่าคุณกำลังสื่ออะไรออกมาโดยเฉพาะถ้าเกิดคุณได้เจอคนที่เขาสามารถที่จะมีสติในการฟังเขาจะสามารถฟังในสิ่งที่คุณพูดได้ทั้งหมดว่าคุณกำลังพูดอะไรอยู่พอเขารู้ทันความชั่วของเราแล้วก็บอกว่าเขามองโลกในแง่ร้ายแต่จริงมันจริงยิ่งมันจริงยิ่งมันตรงเนี่ยยิ่งโกรธค่ะถ้ามันไม่จริงไม่ตรงเนี่ยคนเราเนี่ยสังเกตไหมคะว่าคนจะโกรธคนอื่นได้มากที่สุดก็คือคนรู้ทันเรามักจะโกรธคนที่รู้ทันเราเพราะว่าถ้ารู้ทันปุ๊บเนี่ยจุดหมายของเราที่เราวางไว้เนี่ยมันจะเริ่มยากแต่คนที่ไม่รู้เรื่องอะไรของเราเลยเนี่ยเดาผิดเดาถูกเนี่ยเขาเลยคิดเอาเองเนี่ยเราจะรู้สึกว่าไอ้นี่มันไม่ได้มีสติปัญญาอะไรอ่ะคือรู้ทันไม่รู้ไม่ทันเราจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้แผนการหรือจุดหมายที่เราวางอยู่เนี่ยเขาก็ไม่มีทางรู้เพราะฉะนั้นจุดหมายเรายังอยู่เนี่ยมันก็เลยไม่ได้มีผลเหมือนกับการดำเนินชีวิตขออนุญาตยกตัวอย่างของตัวเองเนี่ยตราบใดที่เรายังทำแผนชีวิตของเราวางไปในการสร้างบารมีอยู่แล้วคนเนี่ยไม่รู้สิ่งที่เราจะทำแล้วเรายังทำของเราได้เหมือนเดิมเนี่ยตัวเองก็จะรู้สึกดีอยู่แต่มีอยู่ช่วงนึงเหมือนกันของชีวิตมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งเข้ามาคุยบ่อยเราก็ดันประมาท
เรามองเห็นอาชีพเรามองเห็นบุคลิกเขาเนี่ยเราก็คิดว่าเขาเป็นคนดีแล้วก็ไว้ใจได้เราก็เลยพูดคุยกับเขาไปเยอะแล้วก็พูดคุยถึงเรื่องอนาคตแล้วก็อดีตที่ผ่านมาเยอะมากเกินไปจนเขาเนี่ยสามารถที่จะรู้อนาคตเราว่าเราจะทำอะไรเขาก็ดักทางเลยจะทำอะไรปุ๊บนี่ดักทางทุกอย่างแล้วอดีตที่ผ่านมาบางอย่างที่เราเล่าให้เขาฟังเขาก็ไม่ได้เล่าอดีตของเราเนี่ยต่อให้กับบุคคลที่สามฟังในทางที่ดีทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยเราเล่าแต่สิ่งที่ดีๆทั้งนั้นเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราพูดกับเขาเนี่ยคือกุศลแต่คนจิตใจไม่ดีค่ะมันตีความหมายได้ไม่ดีหมดอ่ะอันนั้นคือต้องขอบคุณเลยนะคะว่ามันเป็นบทเรียนที่คุ้มค่าคุ้มค่ามากค่ะทุกวันนี้เนี่ยทำให้เรารู้เลยว่าโลกมนุษย์เราอย่าดูแค่อาชีพอย่าดูแค่ฐานะอย่าดูแค่ความใสซื่อมันไม่ได้สะอาดอย่างที่เราเข้าใจเราต้องดูนานๆเราต้องดูให้มากกว่านั้นเราต้องมีสติเราจะไม่ตัดสินคนทันทีว่าคนคนนี้ดีหรือเลวแต่เราจะให้ค่าของทุกๆคนในความเป็นมนุษย์เหมือนกันไม่ว่าคุณจะรวยหรือคุณจะจนไม่ว่าคุณจะมีฐานะหรือไม่มีฐานะไม่ว่าคุณจะฉลาดหรือโง่คุณก็คือมนุษย์คนหนึ่งที่เป็นกัลยาณมิตรของเราแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยกัลยาณมิตรทั้งหลายที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยทุกคนมีคุณกับเราไงคะบางคนมีคุณกับเราเราก็ต้องตอบแทนคุณบางคนทำร้ายเราเนี่ยเราก็ต้องหลบอะค่ะมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะต้องอดทนกับคนที่ทำร้ายเราไปเพื่ออะไรถ้ามันไม่มีถ้าเกิดว่ามันไม่มีจุดหมายที่จะต้องทำร่วมกันมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่งอดทนคำว่าอดทนในที่นี้เนี่ยท่านญาติธรรมคะในโอวาทปฏิโมกเนี่ยเดี๋ยวอาจจะอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังไม่รู้ว่าเวลาเหลือพอหรือเปล่าและท่านญาติธรรมเนี่ยก็จะมีจุดยืนชัดเจนของตัวเองในโอวาทปฏิโมกเนี่ยท่านสอนให้เราเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนให้เราเนี่ยมีกรอบความคิดหรือการกระทำที่มันถูกต้องละความชั่วไม่ว่าจะเป็นความคิดคำพูดหรือการกระทำทำความดีก็คือทั้งคิดทั้งพูดแล้วก็ทั้งทำทำดีใจให้ขาวรอบก็คือเมื่อเราทำละความชั่วแล้วทำความดีแล้วเนี่ยจิตใจของเราเนี่ยมันจะค่อยๆขาวขึ้นด้วยความเป็นกุศลจนถึงที่สุดคือพระนิพพานเป็นแบบนั้นสวัสดีค่ะเป็นแบบนั้นทีนี้ต่อจากนั้นเนี่ยในการอธิบายเนี่ยโอวาทปฏิโมกข์เนี่ยพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าขันติเป็นตบะอย่างยิ่งคำนี้แหละค่ะสำคัญมากเมื่อก่อนเนี่ยบางทีเนี่ยคนว่าเราว่าเราไม่มีความอดทนนะเราก็เจ็บปวดนะเฮ้ยเราอ่อนแอขนาดนั้นเลยเหรอสิ่งไหนที่เราควรอดทนสิ่งไหนที่เราไม่ควรอดทนเราจะอดทนกับเรื่องอะไรที่เราจะประสบความสำเร็จในชีวิตเราจะอดทนกับเรื่องอะไรที่เราจะพบกับความสุขที่ยั่งยืนตามหลักคำสอนพุทธเจ้าเราต้องทนเรื่องอะไรมั่งคำถามมันมาแบบนี้เราจะต้องทนเรื่องอะไรคำตอบอยู่ในโอวาทปาติโมกข์ความอดทนอดกั้นเป็นตบะอย่างยิ่งฟังดีๆนะคะความอดทนในที่นี้คือขันติเป็นตบะเครื่องเผากิเลสค่ะตบะหมายถึงเครื่องเผากิเลสแต่ถ้ามันอดทนแล้วกิเลสมันไม่ถูกเผาแสดงว่านั่นไม่ใช่แล้วมันก็ไม่ใช่จุดหมายมันจะมีกรอบอยู่เยอะแยะมาขันติคำเดียวเนี่ยแหละค่ะมันจะมีกรอบอยู่เยอะมากขันติคำเดียวคำเนี้ยไม่ใช่ว่าโอ้ยตะบี้ตะบันอดทนไปหลับหูหลับตาอดทนไปฉันใช้กรรมอยู่ไม่ใช่นะทีนี้พอเรามีเหตุผลอธิบาย
คนที่ไม่เคยเจริญนิพพานกรรมฐานคนที่ไม่เคยเรียนอภิธรรมเนี่ยก็จะแบบว่าหาว่าเราเนี่ยแถไปข้างๆมันต้องทนอย่างที่ตัวเองทนอยู่เนี่ยความจริงแล้วเนี่ยความอดทนเนี่ยมันจะต้องเป็นเครื่องเผากิเลสแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยมันจะต้องอยู่ในกรอบของการละความชั่วการทำความดีการถ่อมตนใจให้ขาวรอบทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในครอบครัวสมมุติว่าเราอยู่ในครอบครัวของสามีที่กินเหล้าเอาเราควรจะอดทนหรือไม่ควรอดทนเอามาเอาอะไรมาเป็นกรอบมีคนมาถามหลายคนอาจารย์เราควรจะอยู่ด้วยต่อหรือเราจะเลิกดีหรือเราจะยังไงดีอะไรเงี้ยมันก็มีหลายสาเหตุต้องเป็นเคสๆนะคะแต่ถ้าเราเอาสาเหตุแบบภาพรวมเนี่ยถ้าเกิดมันยังมีครอบครัวที่ต้องอยู่ด้วยกันอย่างสามีกินเหล้าเนี่ยก่อนแต่งงานเนี่ยถ้าเขากินเหล้าแต่แรกแล้วเนี่ยคือเรายอมรับเขาแล้วนะอันดับแรกก่อนเรายอมรับเขาแล้วนะว่าเขากินเหล้าแล้วถึงแต่งมันมีแบบแต่งไปแล้วค่อยกินกับกินก่อนแต่งถ้ามันกินตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยมันก็เรื่องปกติกิเลสมันไม่ลดลงกับเพิ่มขึ้นมันก็จะกินหนักไปเรื่อยๆเรื่องปกติแล้วทีนี้เนี่ยเอาโอวาทปฏิโมกข์เนี่ยมาจับยังไงละความชั่วพอสามีกินเหล้าอ่ะเราจะละความชั่วได้ยังไงก็ต้องไม่ด่าไม่โกรธในความดีความชั่วเนี่ยมาตรฐานของมนุษย์เนี่ยเขาเรียกมนุษยธรรมก็คือศีล5ศีล5เนี่ยก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามก็คือไม่นอกใจสามีไม่พูดโกหกส่อเสียดนินทาให้ร้ายไม่ดื่มสุราทีนี้สามีดื่มเหล้าแต่ว่าถ้าสามีเนี่ยไม่ขัดขวางเส้นทางในการทำความดีของเราอันนี้ก็ต้องยกให้เขาไปไม่เกี่ยวแต่ถ้าเกิดสามีเนี่ยขัดขวางละในการสร้างความดีของเราละมันคือปัญหาของอุดมการณ์ละละความชั่วทำความดีทำใจให้ขาวรอบเนี่ยคนเราเนี่ยมันก็จะต้องมีหลักความอดทนเนี่ยมันขนาดไหนถ้าเกิดว่าเรามีจุดหมายเรื่องอะไรล่ะถ้าเรามีจุดหมายว่าเราจะอยู่เพื่อลูกเราก็ต้องอดทนทรมานต่อไปแต่ถ้าเรามีจุดหมายเพื่อที่เราจะสร้างบารมีสามีเริ่มเป็นอุปสรรคในการสร้างบารมีแล้วอันนี้ก็ต้องได้คุยกันว่าจะยังไงอันนี้ค่ะมันอยู่ขึ้นอยู่กับว่าไอ้เจ้าตัวขันติของเราเนี่ยคือความอดทนอดกั้นอย่างยิ่งเนี่ยเราต้องการอดทนเพื่ออะไรก่อนหาจุดหมายให้ได้ค่ะว่าเราตอนนี้เรามีจุดหมายอะไรอยู่แล้วเราก็ต้องอดทนเพื่อสิ่งนั้นแต่ไม่ใช่อดทนมั่วไปหมดเลยค่ะมันจะไม่มีจุดหมายแล้วมันก็จะไม่มีตัวปัญญาการอดทนอย่างมีจุดหมายก็คือการสร้างปัญญานั่นเองมันจะเกิดกระบวนการของความเข้าใจเหมือนกับเราเหมือนอาจารย์ธรรมบุรีเนี่ยสมมติยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยไปอยู่วัดไหนเนี่ยก็สิบกว่าปีนะอยู่ที่ไหนมาไม่ค่อยย้ายที่อยู่หรือทำอะไรไม่ค่อยโยกย้ายไม่ค่อยเลิกอะค่ะเลิกกับอะไรง่ายมากยากมากนะคะเลิกอะไรยากอะมันใช้ความอดทนสูงพอเราทนที่จะเรียนรู้เนี่ยสมัยที่อยู่วัดที่กรุงเทพเราทนที่จะอยู่ไม่ใช่ว่ามันไม่มีปัญหาโอ้โหปัญหา108,000ประการแต่พอเราผ่านแต่ละปัญหามาได้เนี่ยมันคือประสบการณ์เหรียญทองค่ะเราได้ประสบการณ์เหรียญทองนั้นมาใช้พอเราอดทนมากๆเนี่ยมันก็เหมือนกับเราต้องบางทีมันก็ผ่านไปแบบเราไม่ได้เก่งอ่ะแต่มันผ่านไปแบบว่ามันก็ผ่านมันไปเองอ่ะแต่เราก็รู้แล้วว่าปัญหาเนี่ยพอมันจบลงแบบไหนพอเราไปเจอปัญหาใหม่เราก็แก้ได้พอเรามาอยู่ที่ใหม่เราก็เริ่มใช้ความสามารถของเราที่ได้จากประสบการณ์เดิมเนี่ยมาต่อยอดแล้วเราก็อดทนเรียนรู้ต่อไปไอ้ความอดทนนั่นแหละค่ะคือตัวที่ทำให้เราสร้างประสบการณ์แล้วก็ปัญญาเราต้องมีความอดทนแต่สำคัญที่สุดคือเราควรจะอดทนกับเรื่องอะไรก็ต้องโฟกัสไปที่จุดหมายว่าจุดหมายของเราเนี่ยคืออะไรแล้วเราก็อดทนกับสิ่งนั้นให้สำเร็จเพื่อสิ่งนั้นให้ได้อันนี้นะคะใจของเราเนี่ยมันก็จะมีพลังขึ้นมาเพราะเรามีความคิดที่เรียกว่าไม่ฟุ้งซ่านมีความคิดที่มีสมาธิมีความคิดที่เป็นเขาเรียกว่าจิตตั้งมั่น
มันก็จะเกิดองค์ปัญญาขึ้นมาไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่ตัวปัญญาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความอดทนเมื่อใดก็แล้วแต่ที่คุณเองเนี่ยยังขาดความอดทนอยู่คุณจะไม่มีทางประสบความสําเร็จในชีวิตเลยหรือประสบความสําเร็จชีวิตก็อาจจะเป็นบุญเก่าแต่พอบุญเก่าหมดมันก็ไหลไปตามหน้าของวิบากกรรมว่าบุญก็ไปตามบุญกรรมก็ไปตามกรรมมันไม่สามารถที่จะบังคับทิศทางหรือที่คุยกับคุณชาวเมื่อสักครู่นี้ก็คือไม่สามารถดีไซน์ชีวิตของตัวเองได้วันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ